สวัสดีครับอย่าเพิ่งร้องนะคะจะเย็นๆนะคะน้ำตาจระเข้ปิดกล้องก่อนไหมครับอุ้ยต้องจอดไม่ได้คุณต้องสอนคุณผู้ชมก่อนสักหน่อยคืออันนี้ของคุณวรเทพเนี่ยผมไม่ให้ปิดกล้องใช่คือให้ซูมเลยฮะเดี๋ยวฮะก่อนจะสวัสดีมันรู้สึกว่ามันไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมมันไม่ได้จริงๆอย่าทำให้เสียนะโอ้โถมันร้องไม่ออกมันไม่ไหวแล้วคะมันร้องไม่ออกมันอัดอั้นใช่ไหมคะมันน้อยใจแต่สวัสดีคุณผู้ชมพร้อมกับความน้อยใจเลยค่ะสวัสดีครับน้อยใจน้อยใจยังไงคะไม่ได้ชังชาติออกทีวีไม่ได้ล้มเจ้าออกสาธารณะอันนี้ผมพูดถึงผมนะผมไม่ได้พูดถึงใครนะก็ไม่ได้ปิดกล้องใช่ไหมไม่ได้ปิดกล้องค่ะเราเปิดกล้องค่ะถ้ามันจะชัดเจนต้องเปิดกล้องเห็นจะชัดเดี๋ยวจะซูมให้ด้วยฮะจะซูมด้วยเหรอซูมให้ด้วยถ้าซูมวันนี้ดังนะให้เห็นน้ำตาฮะจะร้องก็ต้องเห็นน้ำตาจะตาแดงๆอย่างเดียวไม่ได้ทีนี้เมื่อวานนี้ขออภัยนะคุณผู้ชมมันก็มีเหตุการณ์ฮือฮานะผมก็ไม่ได้ว่าหมายถึงใครหรอกแต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเช้าวันนี้พอเห็นคลิปเห็นอะไรแล้วอะนะน้องมุ้ยเห็นยังหนูเห็นแล้วแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะหนูไปดูในเทรนด์ของ X เนี่ยโอ้โหอย่าเอ่ยชื่อนะอย่าเอ่ยชื่อนะไม่เอ่ยเราเห็นในเทรนด์คุณผู้ชมไปหาว่าเทรนด์คืออะไรพี่สถาพรเห็นยังเลยอะแล้วเดี๋ยวอีกทีนะมันแห้งเร็วอะเอาหยอดอย่างนี้เลยได้ไหมเอาหยอดแบบเป็นทางลงมาเลยได้ไหมอะอย่างเงี้ยเพราะเหตุผลอะไรถึงต้องแบบไม่เปิดไม่ปิดไม่เปิดกล้องอะอ้าวมันจะไม่ถ้างั้นมันจะกระแทกใจหรอทีนี้มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกพวกคุณน่ะเคยได้ยินสำนวนไทยไหมยังไงคะน้ำตาจระเข้อะคือพวกเลือดเย็นน่ะไอ้พวกที่แบบโอ้ยต่อหน้าทำเป็นสงสารต่อหน้าทำเป็นเศร้าแต่ในใจนี่แบบผมนึกขึ้นทันทีเลยนี่วันนี้ไม่ต้องเม้มไม่ต้องอะไรเลยเฉลยเลยมาพร้อมเพลงน้ำตาจระเข้แต่ว่าอย่างนี้ฮะอธิบายก่อนเพลงเนี้ยผมเข้าไปดูนะครับเป็นลูกทุ่งมีคนร้องเยอะมากมีทั้งคุณเสรีรุ่งสว่างมีทั้งนักร้องหนุ่มนักร้องสาวหน้าตาดีๆทั้งนั้นเปิดไปเปิดมาไปเจอเวอร์ชั่นพี่ชายสุดที่รักแกไปออกรายการทีวีร้องแข่งอ่ะร้องแข่งแล้วก็บิ้วใหม่รู้จักไหมครับพี่ชัดชัยสุขาวดีทุกคนเงียบพี่หลังร็อกเคสซ่ารู้จักไหมพี่หลังร็อกเคสซ่าเนี่ยรู้จักเลยแล้วรู้จักเพลงนี้ไหมวิ่ง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 รู้จักนะรู้จักพี่หลังร้องเพลงน้ำตาจระเข้ไว้ดีมากขออนุญาตนะครับคือคุณผู้ชมก่อนผมจะร้องเอาตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ขอกำลังใจหน่อยคือซ้อมมา20ครั้งนี้ยังกลัวเพี้ยนอยู่เลยนะคือมันเป็นเวอร์ชันของพี่หลังเลยแต่คุณผู้ชมคงเห็นด้วยนะครับว่ากรณีของการล่ำไห้บอกว่าผิดหวังในการที่ไม่ได้ไป ไม่ได้คนที่เรารักไม่ได้ไปอะไรอะไรบริหารเนี่ยนะเราเห็นคุณภาพแล้วนะ เราเห็นคุณภาพเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับอาจจะแบบดูดิเนื้อพงเนื้อเพลงก็เตรียมมานะพร้อมยังพร้อมเลยให้กล้องหาที่ต้นโดยตรงเลยคนเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมจะเกลียดผมไหมคุณผู้ชมจะเกลียดผมไหมฮะเธอเป็นลูกคู่หน่อยได้ไหมมันจะออกล็อกนะค่ะพร้อมไหมฮะมาค่ะกล้องจับที่คุณวรเทพเลยค่ะทอนคือจระเข้ทอนคือจระเข้ทอนคือจระเข้หนีไปจระเข้มันหลั่งน้ำตาเวลาที่มันกินเหยื่อเป็นธรรมชาติเหลือเชื่อร้องไห้แล้วกินเหยื่อไปเขาให้ชื่อว่านั่นลีลาเสแสร้งเสียใจผิดกับเธอตรงไหนในนาทีที่บอกรักชาติทอนคือจระเข้ทอนคือจระเข้ทอนคือจระเข้หนีไปทำเป็นรำไห้พร่ำเสียดายยังรักอยู่พักเราไม่ใช่เนื้อคู่ช้ำหน้าดูไม่เป็นรัฐบาลโอ้โหนี่เขาเฉยเลยนะจริงๆท่อนสุดท้ายมีนะยังไงคะพี่หลังแกร้องงี้โอ้โหร้องยากมากมันเป็นท่อนช้าน้ำตาจระเข้ร้องไห้แต่ใจยิ้มเพลตรงเป๊ะกับลีลาเธอได้ดีมีใหม่จำเป็นเสียใจด้วยเหรอถ้าจระเข้มาเจอมันคงเรียกเธอทอนก้าวกามอันนี้คืออันนี้ผมเขียนนะอ๋อทอนคือจระเข้ทอนคือจระเข้ทอนคือจระเข้นี่ไปมันเป็นประเด็นดราม่าคุณผู้ชมไม่อันนี้ผมไม่เกี่ยวกับข่าวเคอร์อะไรเลยนะผมแค่รู้สึกว่าเช้านี้ผมอยากร้องเพลงนี้นะแต่มันก็พ้องกับข่าวพอดีใช่ไหมใช่ใช่ประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลด้วยแล้วก็หลายคนก็แบบว่าตั้งคำถามเยอะมากว่า
วันนี้เนี่ยที่ออกมาแสดงแบบนี้ทำแบบนี้หรือแม้กระทั่งออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเนื่องจากอะไรเกิดอะไรยังไงขึ้นคือเรื่องของเรื่องแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณธนาธรเนี่ยเขาไปให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งแล้วก็มีประเด็นว่าเขาเสียอกเสียใจที่เพื่อนของเขาคุณพิธาเนี่ยไม่ได้เป็นนายกเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายอย่างมันไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างประเทศได้ไม่สามารถพัฒนาอะไรได้นโยบายต่างๆที่ก้าวไกลเนี่ยเคยได้หาเสียงเอาไว้วันนี้ก็ยังไม่ได้มีโอกาสเลยที่คุณพิธาเนี่ยจะหยิบความรู้ความสามารถเนี่ยมาแก้ไขปัญหาสังคมและปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นมันมีความเหลื่อมล้ำเขาเชื่อว่าถ้าเพื่อนเขาหรือพาก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยจะมีโอกาสในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติได้มากกว่านี้แล้วมันมีจังหวะนึงเนี่ยตาแดงๆเนี่ยแบบอยากจะเสียใจไงเสียใจก็เลยบอกว่าปิดกล้องก่อนปิดกล้องไปก่อนคุณจอมขวานอะไรแบบนี้พอปิดกล้องก่อนปุ๊บเนี่ยแล้วก็กลับมาเนี่ยนี่นี่ยังไงนายธนาธรก็ปิดกล้องไปพอปิดกล้องพอเปิดกล้องมาน้ำตาเต็มหน้าเลยนะฮะนี่พอเปิดกล้องมาเป็นแบบนี้คือเขาเศร้าใจเขาเสียใจว่าถ้าวันนี้ก้าวไกลรัฐบาลเนี่ยปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องของการแก้ไขปัญหาโครงสร้างประเทศแก้ไขปัญหาสังคมต้องได้ทำแน่แต่วันนี้มันไม่ได้ไงแต่คือถ้าดูเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคือถ้าดูเนี่ยนายธนาธรอาจจะพูดว่าเอ้ยเนี่ยเสียดายที่พรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลเสียดายที่นายพิธาเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่อยากจะให้นายธนาธรดูนะฮะเราก็ไปเอามาให้ดูเนี่ยว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยนะครับนโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเริ่มไม่ทรงปกเนี่ยตั้งแต่พวกคุณเนี่ยหาเสียงเสร็จแล้วถูกต้องนะทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มที่จะผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่คุณหาเสียงใช่นะมันมีเรื่องอะไรบ้างน้องมวยคือก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงเรื่องของแก้ไขความเหลื่อมล้ำใช่ไหมเขาพูดถึงเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยย้อนให้กลับไปดูเตือนความจำคุณธนาธรเตือนความจำของก้าวไกลหน่อยว่านโยบายหลักของก้าวไกลเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่มันแก้เรื่องของความเหลื่อมล้ำนะเห็นชัดๆชัดเจนสุดๆเลยอ่ะตั้งแต่เริ่มแรกคือการแก้ไขยกเลิกมาตรา112ครับอันนี้เนี่ยถามคำเดียวมันเป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาสังคมเศรษฐกิจปากท้องโครงสร้างยังไงพรรคก้าวไกลเนี่ยผลักดันการแก้มาตรา112แล้วไม่ใช่แก้จะบอกว่าแก้ก็ไม่ได้คุณก็พูดว่าในร่างของคุณเนี่ยคือยกเลิกมาตรา112แล้วเขียนใหม่ลดโทษหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทเนี่ยลงมาเนี่ยแทบจะเทียบเท่ากับหมิ่นประมาทคนธรรมดาทั่วไปด้วยซ้ำปัญหานี้มันคือเรื่องของความมั่นคงให้กลายเป็นเรื่องว่าถ้าเกิดพูดออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมากลายเป็นยอมความได้นี่หรอนโยบายที่บอกว่าถ้าก้าวไกลเนี่ยเป็นรัฐบาลจะแก้ไขความเหลื่อมล้ำเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องข้อที่2นโยบายข้อ2ถ้าจำไม่ได้ข้อนี้คือการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญวันนั้นพรรคก้าวไกลพยายามจะบอกว่าต้องแก้ทุกหมวดทุกมาตรายกเลิกเรื่องขององค์กรอิสระต่างๆยกเครื่องสารธรรมนูญทั้งหมดเลยแล้วก็ให้อำนาจท้องถิ่นในการกำหนดอนาคตตัวเองง่ายๆเราเห็นการผลักดันของคณะก้าวหน้านะคะเรื่องของการปลดล็อกท้องถิ่นเห็นแกนนำของก้าวหน้าหลายคนเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วก็บอกเลยว่าทุกจังหวัดจะต้องปกครองด้วยตัวเองนี่หรือการแก้ไขปัญหาสังคมแก้ไขปัญหาประเทศที่พรรคก้าวไกลต้องการขับเคลื่อนนโยบายข้อที่3ค่ะยกเลิกการเกณฑ์ทหารอันนี้พูดมาตั้งแต่สมัยที่เป็นฝ่ายค้านรัฐบาลชุดที่แล้วก็พูดตลอดเลยว่ามันไม่จำเป็นต้องมีทหารยุบกอรมน.ยกเลิกกฎอัยการศึกในชายแดนภาคใต้ใช่ไหมรวมไปถึงปรับปรุงโครงสร้างต่างๆแล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่มีหรอกสถานการณ์สงครามใครก็จะมาสู้รบกันเรือรบไม่ต้องใช้เรือดำน้ำไม่ต้องใช้ใช้เรือประมงก็พอนี่คือนโยบายของพรรคก้าวไกลข้อที่4ค่ะเป็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพในการแสดงออกเพราะอะไรเพราะคุณขับเคลื่อนเคลื่อนไหวมาเนี่ยควบคู่กันกับแกนนำสามนิ้วใช่ไหมครับทั้งการแก้ไขเรื่องของพรบชุมนุมบอกว่าต้องการชุมนุมโดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าทุกครั้งก็จะกล่าวอ้างตลอดว่าก็กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาชุมนุมมาเนี่ยเพื่อสิทธิเสรีภาพไม่ได้มีการกระทำใดๆเป็นการชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นแต่ภาพเนี่ยมันย้อนแย้งมันชัดเจนอยู่แล้วแต่พรรคก้าวไกลเนี่ยพยายามผลักดันกฎหมายนี้มาตลอดหรือพรบคอมพิวเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าก็จะมีกลุ่มคนหลายคนเนี่ยใช้โซเชียลต่างๆเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเส้นทางคู่ขนานกันในการออกมาใช้วาทกรรมบิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆที่ไปจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อสุดท้ายคุณบอกว่านี่คือนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ
อย่างเช่นเพิ่มเงินสูงวัย 3,000 บาทต่อเดือนเรื่องนี้เราคุยกันมาตลอดเลยวันที่หาเสียงนโยบายนี้คุณพูดเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าอุ๊ยทำได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ450บาททำได้แต่วันที่พรรคก้าวไกลได้คะแนนเสียงคุณบอกว่าเป็นอันดับ1วันที่เขาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายก็กลับลำกลับตัวกลับใจแล้วบอกว่ามันทำไม่ได้หรอกครับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ450บาทเป็นไปไม่ได้ 3,000 บาทก็เป็นไปไม่ได้สวัสดิการทั่วหน้าคุณก็บอกว่าทำไม่ได้นี่คือแค่5นโยบายนะที่ขอเตือนความจำคุณธนาธรเตือนความจำพรรคก้าวไกลหน่อยว่าทั้งหมดเนี้ยถ้าจะบอกว่าถ้าเกิดวันนึงคุณพิธาเป็นนายกคุณจะสามารถใช้ทั้งหมดนี้ในการผลักดันใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสังคมน่ะมันทำได้จริงๆหรอแล้ววันที่คุณเนี่ยเข้าไปในสภาที่เขาโหวตใช่ไหมลงมติกันเรื่องเดียวเนี่ยที่เขาขอเลยว่าอย่าแตะต้องอย่าไปแก้ไขยกเลิกมาตรา112คุณก็ทำไม่ได้ไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวถ้าคุณถอยเนี่ยแล้วคุณมองเห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำสังคมต้องการแก้ไขปากท้องเศรษฐกิจจริงๆวันนั้นมันจะไม่ใช่แบบนี้ทำตัวเองทั้งนั้นไม่ต้องร้องไห้ถูกไหมนั่นแหละก็คือดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จริงๆดราม่านี้มันเป็นดราม่าที่2ใช่ไหมครับคุณสถาพรดราม่าแรกคือยอมรับว่าไปพบกับทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงจริงๆถูกต้องโอ้โหแบบถล่มทลายด้อมเดิมนี่อกหักเป็นแถวเลยอ่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยพวกคุณก็ออกมาปฏิเสธหมดโดยเฉพาะคุณช่อพนิกาวานิชวันนี้ไม่รู้เอาหน้าไปไว้ที่ไหนเลยนะก็ตอนนั้นออกมาปฏิเสธแบบโอ้โหเอาภาพเอาเวลาเอาไทมิ่งอะไรมาแบบเทียบเคียงแล้ววันนี้คุณธนาธรยอมรับด้วยตัวเองนะผมจำได้เขาเอาภาพธนาธรหันหลังเดินขึ้นบันไดอะไรสักอย่างนึงแล้วก็หูบอกว่านี่ยังอยู่ที่นี่เลยวันนี้ประชุมพักอะไรเขาอยู่นั่นแหละแต่ว่ารู้สึกท็อปนิวเรานี่แหละหรือใครนี่แหละไปหาไฟบินมาจำได้ไหมวันที่25กับวันที่27เขาก็จะเงียบไม่พูดไม่พูดเขาไม่เคยมาตอบโต้เลยไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์เลยทุกคนบอกว่าหายไปไหนถ้าเกิดมันไม่ใช่คุณต้องออกมาพูดแล้วคือนี่แหละนี่คือเป็นคำถามเนี่ยนะว่าวันนี้เนี่ยคนที่รักพรรคก้าวไกล คนที่ชอบคุณพิธาคนที่ชอบพรรคก้าวไกลคนที่ชอบคุณธนาธรคนที่ชอบคุณช่อเนี่ยวันนี้คุณยังยอมรับในสิ่งที่คนพวกนี้เนี่ยทำเหรอกับสิ่งที่คนพวกนี้เนี่ยโกหกไปให้พวกคุณเนี่ยได้เชื่อได้ตามได้บอกแล้ววันนึงร่องรอยทั้งหมดเนี่ยมันก็ถูกเปิดออกมาจากคนที่พวกคุณให้การเคารพให้การบอกว่าเอ้ยนี่แหละคนที่จะมาเปลี่ยนประเทศการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยมันไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยการโกหกไปวันๆได้หรอกครับคุณผู้ชมอันนี้คือสิ่งที่ต้องฝากบอกให้ว่าพวกคุณน่ะตื่นได้แล้วพวกคุณน่ะตื่นได้แล้วแล้วก็ออกมาดูโลกภายนอกบ้างว่าโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันคืออะไร อย่ายึดติดอยู่กับ2475ตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะคุณบอกพวกคุณเป็นคนรุ่นใหม่แต่เวลาพวกคุณพูดเนี่ยพวกคุณย้อนไป2475ประจําจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของเขาไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นนะวันนี้คุณยังไม่ก้าวข้าม2475เลยหมายถึง2475จุดเริ่มต้นของพวกเขาไงครับที่ปล้นอำนาจปล้นสถาบันมาแล้ววันนี้เขาก็ยังไม่ก้าวข้ามตรงนั้นนะเขายังยึดติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่เมื่อปี2475นะคือใหม่ตอนนั้นคุณปู่พวกเขายังไม่เกิดเลยถูกต้องดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะพวกคุณควรที่จะตาสว่างสมองควรที่จะคิดได้แล้วนะครับว่าสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยการโกหกเนี่ยมันจะรอดไหมนะมันจะเป็นอย่างไรในอนาคตอนาคตพวกคุณถูกฝากเอาไว้บนความโกหกพกลมของคนพวกนี้เนี่ยคุณจะเอาอะไรกับพวกเขาอีกนะฮะนะฮะว่ากันไปเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยๆมาไล่เรียงนะ